Marketing Technology คือแนวทางในการทำการตลาดในสมัยใหม่ที่นำเครื่องมือหลายๆตัวมาเชื่อมต่อกันเพื่อช่วยคุณทำการตลาดได้แบบอัตโนมัติถ้าคุณเป็นผู้ที่ทำธุรกิจ SME u นะครับผมแนะนำให้คุณศึกษา Marketing Technology มันจะช่วยทำให้คุณเนี่ยทำการตลาดได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นลดงานที่ซ้ำซ้อนและทำให้ธุรกิจของคุณเนี่ย พร้อมรับมือกับโลกออนไลน์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ววันนี้เราคุยกันเรื่องนี้ครับ Marketing Technology 101สวัสดีครับ,รบผมอน,นันต์สมศาต SME Jump .co.th ถ้าคุณยังไม่เคยดูวิดีโอของผมสักครั้งนะครับงานของผมก็คือ ผมช่วยให้คุณคุณประสบความสําเร็จบนโลกออนไลน์ครับถ้าคุณกําลังหามองหาหนทางที่จะทําการตลาดให้มันดีขึ้นโดยเฉพาะการทําการตลาดออนไลน์ผมคิดว่าการศึกษา marketing technology หรือเรียกสั้นๆว่า r t e ท h เนี่ยน่าจะช่วยคุณได้ครับผมก็กําลังศึกษาเรื่องนี้อยู่พอดีครับเพื่อจะนำมาปรับใช้กับบริษัทของผมวันนี้ผมเลยอยากจะมาเล่าพื้นฐานคอนเซปต์ให้คุณฟังครับ marketing technology คืออะไรมันดียังไงแล้วในทางที่คุณจะเริ่มจะเริ่มอย่างไรดีนะครับวันนี้เราคุยกันเรื่องนี้ครับ Marketing Technology 101เรามาเริ่มกันเลยครับผมขอเริ่มจากคำว่า Marketing Technology หรือ MarTech ว่ามันคืออะไรนะครับ มาเทคในความเข้าใจของผมนะครับมันคือการใช้ซอฟต์แวร์ต่างๆมาช่วยทำการตลาดโดยเฉพาะการทำการตลาดออนไลน์เพื่อที่จะตอบโจทย์หรือวัตถุประสงค์ทางการตลาดที่คุณต้องการ เช่นการขายสินค้าและบริการของคุณหรือเพื่อทําการวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าเช่นคนที่เคยเข้ามาในเว็บไซต์ของคุณเขามีพฤติกรรมอย่างไรเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าส่งโปรโมชั่นให้กับลูกค้าตามที่เขาสนใจสร้างคอนเทนต์ที่ตรงตามความสนใจของลูกค้าแล้วก็กิจกรรมอื่นๆด้านการตลาดการทำมาเทคเนี่ยจะนำซอฟต์แวร์ที่เก่งเฉพาะด้านเนี่ยเอามาทำงานร่วมกันโดยเราจะหาวิธีส่งต่อข้อมูลเชื่อมโยงถึงกัน ผลลัพธ์ที่ต้องการก็คือเราจะได้กระบวนการการทำงานที่เป็นอัตโนมัติที่เขาเรียกว่า automation และจะเข้าถึง touch point ของลูกค้าในสเต็ปต่างๆตาม customer journey ของลูกค้าเพื่อจะทำให้คุณสามารถทำการตลาดได้ผลมากขึ้นที่เรียกว่า personalization เพื่อให้คุณเข้าใจสิ่งที่ผมอธิบายมากขึ้นนะครับผมขอยกตัวอย่าง มาเทคบน f l ิ p ชาร์ตนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายเบื้องต้นเพื่อให้คุณเห็นภาพมากขึ้นผมขอยกตัวอย่างแบบนี้นะครับดูก่อนวนะ่าผมเขียนอะไรใน f l i p ชาร์ตนะครับเดี๋ยวผมให้มันไปผมบอกว่าจะโฟกัสที่ f l ิ p ชาร์ตนะครับผมเขียนว่าตัวอย่างมาเทคแล้วผมก็มีบล็อกลงมาอย่างนี้นะครับตรงนี้ก็คือผมเขียนว่า Google Ads Facebook Ads ก็อารมณ์ประมาณว่าถ้าคุณทำการตลาดออนไลน์คุณยิงแอดอยู่บน Google Facebook ผมก็เขียนอย่างนี้ก่อน เสร็จแล้วพอคุณทําโฆษณาที่ยงยิงแอดไปเนี่ยส่งคนมาที่เว็บไซต์ตรงนี้ผมเขียนว่าเว็บไซต์หรือเซลล์เพจของคุณแบบนี้นะครับเสร็จแล้วพอไหลลงมาอีกผมเขียนว่าออโตเมชันเริ่มจะใช้มาเทคมาใช้ทำออโตเมชันแล้วก็มีระบบ CRM อยู่ด้านล่างไว้เก็บขานข้อมูลลูกค้าไอเดียป,ประมาณอย่างนี้ครับเช่นคุณยิงโฆษณาบน Google บน Facebook เนี่ย พอคนเข้าเว็บไซต์ของคุณแล้วเนี่ยคุณอยากให้เขาเนี่ยคุณอาจจะอยากจะเก็บข้อมูลของเขาเช่นให้เขากรอกฟอร์มชื่อเบอร์โทรอีเมลมาเนี่ย <c oughs> ก็อยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวเราจะมีออโตเมชันอะไรบางอย่างทำเสร็จแล้วเราสามารถจะใช้ซอฟต์แวร์บางตัวเพื่อจะดูพฤติกรรมของลูกค้าได้ว่าเขาเข้ามาเว็บไซต์ทำอะไรตัวที่ยอดนิยมก็คือเป็น Google Analytics ผมเขียนว่า GA4 นี่เป็นตัวเวอร์ชันล่าสุดของ Google Analytics นะครับ Google Analytics 4นั่นเอง แล้วบางครั้งเนี่ยเราอัตมีซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งชื่อ Hotjar H O T hot J A R จาเนี่ยนะครับสามารถที่จะดูพฤติกรรมของลูกค้าเข้ามาในเว็บไซต์แล้วเขากดปุ่มไหนเขาอยู่ตรงตรงตำแหน่งไหนของหน้าจอเว็บไซต์หน้านั้นมากที่สุดเราจะได้มีเรียนรู้พฤติกรรมของลูกค้าและปรับเปลี่ยนเว็บไซต์เพื่อจะทาให้การยิงแอดของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วอยากทําให้เราเรียนรู้พฤติกรรมของลูกค้าทุกคนที่เข้ามาในเว็บไซต์ ให้คุณเห็นภาพว่าเราเอาซอฟต์แวร์มาเชื่อมต่อกับเจอร์นี่ของลูกค้าแล้วก็เราก็วิเคราะห์ออกมาเพื่อจะใช้ในการทําการตลาดพอลูกค้ากรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันสามารถทําได้ผมก็ยกตัวอย่างว่าเราสามารถจะส่งอ e ีเมลกลับไปหาลูกค้าได้เราอาจจะมีสิ่งที่เรียกว่าอ e ีเมลมาร์เก็ตติ้งเป็นซอฟต์แวร์นะครับส่งข้อมูลกลับไปหาลูกค้าเลยอาจจะเป็นข้อมูลทักทายก่อนแล้วเราค่อยมาดูว่าเขาน่าจะมีความสนใจอะไรหรือเขาอยู่ในช่วงอายุ อยู่มานขนาดไหนเช่นลูกค้ากรอกเข้ามาแล้ว 1. อาทิตย์เราจะส่งอะไรไป 2. อ,อาทิตย์ผ่านมาเราจะส่งอะไรไปอะไรแบบนี้ครับแล้วก็ส่งเข้ามาถ้าเป็นบริษัทผมผมใช้ slack slack เป็นซอฟต์แวร์ที่เอาไว้คุยกันเหมือน l ล n e อย่างนั้นนะฮะตอนี้เราใช้ในองค์กรนั้นคนเข้ามากรอกข้อมูลเนี่ยจะส่งมาที่ slack เลยผู้ที่รับผิดชอบนี้รู้ทันทีเลยว่าใครส่งข้อมูลเข้ามาไม่ต้องเข้าไปเปิดหลังบ้านเว็บไซต์อะไรอยงเขาจะรู้ได้เรียลไทม์เลยเราก็เขาก็อยู่แค่หน้า ซอฟต์แวร์เดียวคือ slack ทุกอย่างเข้า slack หมดเลยนี่คือไอเดียของมันแล้วผมก็มีคลิกอัพอีกคลิกอัพก็เป็นอีกซอฟต์แวร์หนึ่งที่จะพอมีคนเข้ามาจะให้เขาทำงานอะไรเป็น task management นะครับก็สามารถที่จะพอมีลูกค้ากรอกข้อมูลเข้ามาแล้วไปสร้างอะไรในคลิกอัพเพื่อจะไป assign คนทำงานต่อก็ได้ให้คุณเห็นภาพเฉยนะครับมันอาจจะไม่ถึงกับเข้าใจมากแต่นี่คือสิ่งที่เรียกว่า m a r t i สุดท้ายแล้วเนี่ยข้อมูลที่คนเข้ามาในเว็บไซต์กรอกเข้ามามันเข้าบันทึกเข้า CRM โดยอัตโนมัติเลย เราอาจจะมี CRM ระบบ CRM หลังบ้านเป็น HubSpot เป็น Salesforce อะไรแบบนี้นะครับเขาก็จะมีหลากหลายเพราะงั้นมันจะเป็น Automation เลยงั้นถ้าเราก็เพื่อพอเราคุณได้ข้อมูลที่ไหล Flow อย่างนี้ใช้ซอฟต์แวร์มาปักเข้าไปเรียกว่า Stack ใน MarTech ของคุณเนี่ยมันก็ทำให้คุณมีมีการทำสิ่งที่เรียกว่า Automation มากขึ้นมันก็จะไหล Flow อย่างนี้สิ่งที่ได้ผมเลยเขียนว่าหคุณจะทาให้การยิงแอดแม่นมากขึ้น เหตุผลที่การยิงแอดแม่นมากขึ้นเพราะเราจะรู้พฤติกรรมของลูกค้าจากหน้าเว็บไซต์เราดูจาก Google a n a น y t i c s เราดูจากฮอตจ g o กูเกิลไนติกสสามารถบอกได้ว่าคนเหล่านั้นเนี่ยน่าจะมีความสนใจอะไรเขามีเดี๋ยวนี้เขามีอัปเดตใหม่นะฮะัตัว G A 4นเนี่ยนะครับฮอตจ้าสามารถที่จะปรับเปลี่ยนเห็นพฤติกรรมการคลิกบนหน้าเว็บไซต์เราอาจจะสร้างหน้าเว็บไซต์แลนดิ้งหน้าใหม่2-3หน้าเพื่อจะทดลองดูพอเราทําได้แบบนี้แล้วการยิงแอดแม่นมากขึ้นแน่นอน คอนเวอร์ชันสูงขึ้นแน่นอนเพราะเราสามารถจะย้ายปุ่มได้เราเห็นแล้วพฤติกรรมกดปุ่มนี้เยอะเราอาจจะทําให้ปุ่มใหญ่ขึ้นหรืออะไรแบบนั้นนะครับไอเดียของมันงั้นข้อดีของมันคือทําให้คอนเวอร์ชันถ้าคุณเข้าใจผมนะมากขึ้นประสบการณ์ของลูกค้าดีขึ้นเพราะเราเข้ามาแล้วเราสามารถที่จะแบ่งลูกค้าได้ลูกค้าเอาพูดง่ายๆเช่นเข้ามาแล้ว1วันเราส่งข้อมูลแบบนี้เข้ามาแล้ว1อาทิตย์เราอาจจะส่งข้อมูลแตกต่างกันเราจะไม่ส่งข้อมูลแบบ1ข้อมูลหรือ1นึ่งคอนเทนต์ไป กับหลากหลายลไปกับลูกค้าทั้งหมดแล้วทำให้ประสบการณ์ของลูกค้าหรือ customer experience ดีมากขึ้นลด,ลดผมเขียนว่าลดนะฮะ data entry ผมเอาลูกศรลงก็คือลดการทำงานที่อะไรที่เป็นกรอกข้อมูลจะลดลงเพราะว่าเราสามารถที่จะเชื่อมข้อมูลกันถึงกันของแต่และระบบได้เลยลด data entry ระบบ CRM คุณจะดีขึ้นเห็นไหมครับ เพราะว่านอกจาก c r m ที่จะให้ทีมงานคุณกรอกข้อมูลแล้วเราสามารถที่จะทําให้ข้อมูลมันไหลเข้า CRM ได้เลยถ้าเราเลือกซอฟต์แวร์แล้วก็เดี๋ยวนี้มันมีวิธีที่จะทําให้อินเตอร์เกตข้อมูลเชื่อมต่อกันทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่ผมนําเสนอในฟลิปชาร์ตอยากจะให้คุณเห็นว่าเออมาเทคมันคืออะไรผมเลยยกตัวอย่างแบบนี้นะครับใช้การยิงแอดด้วย Google Facebook แล้วก็ส่งมาที่เว็บไซต์ส่งมาเว็บไซต์เราใช้เครื่องมือทําอะไรได้บ้าง เสร็จแล้วพอเขากรอกข้อมูลมาเราจะเอาข้อมูลของลูกค้าไปทําอะไรได้บ้างแล้วจะเก็บข้อมูลลูกค้าอย่างไรอย่างนี้ครับที่เรียกว่ามาเทคบังว่าจะทําให้คุณเห็นภาพมากขึ้นครับหวังว่าคุณพอเข้าใจมากขึ้นว่า m มาเทคคืออะไรนะครับ คราวนี้วิธีการเริ่มต้นคุณจะต้องกลับไปศึกษากระบวนการทํางานการตลาดของคุณนะครับว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างแล้วพยายามที่จะปรับแต่งขั้นตอนต่างๆให้กระชับแล้วลองศึกษาดูว่ามีเครื่องมือหรือซอฟต์แวร์ตัวไหนที่สามารถจะนํามาใช้เพื่อช่วยงานในแต่ละขั้นตอนนะครับแล้วค่อยๆทดสอบซอฟต์แวร์เหล่านั้นแล้วก็เลือก ตัวที่เข้ากับการทํางานของคุณนํามาใช้ทีละตัวทีละตัววางเรียงต่อกันตามกระบวนการทํางานของคุณโดยหาวิธีเชื่อมต่อข้อมูลแต่และซอฟต์แวร์เข้าหากันวิธีนี้เขาเรียกว่า Martex Stack ถ้าคุณเคยเห็น,นภาพอินโฟกราฟิกแบบนี้นะครับ เป็นการสื่อให้เห็นว่าในโลกของมาเทคได้มีบริษัททำซอฟต์แวร์ต่างๆออกมาเยอะมากเพื่อช่วยคุณในการทำมาเทคจากซอฟต์แวร์ตั้งแต่เริ่มต้นมีแค่หลักร้อยกลายมาเป็นหลักหลายพันซอฟต์แวร์โซลูชันนะครับเพื่อตอบโจทย์กระบวนการการทำงานด้านการตลาดต่างๆคุณสามารถจะหาซอฟต์แวร์ต่างๆมาใช้ได้ไม่ยากนะครับเพื่อนำมาใช้ในกระบวนการทำงานของคุณตัวอย่างหัวข้อของซอฟต์แวร์มาเทค เขาทำออกมานะครับเช่น content management system ตัวยอด cms นะครับเพื่อช่วยคุณสร้างเว็บไซต์ทำคอนเทนต์ต่างๆบนเว็บไซต์ได้ง่ายสะดวกมากขึ้นตัวอย่างของ cms ที่เขานิยมใช้กันเช่น wordpress magento แต่จริงๆแล้วยังมี cms ที่ตัวอื่นอีกครับที่น่าสนใจ ถ้าเป็นหัวข้ออีเมลนะครับก็ยังเป็นอีเมลเนี่ก็ยังเป็นสิ่งที่สำคัญของการทำการตลาดในปัจจุบันเราต้องเน้นสิ่งที่เรียกว่า first data party หรือข้อมูลที่คุณเก็บจากลูกค้าโดยตัวคุณเองเพราะในปัจจุบันการที่จะใช้ข้อมูลที่เก็บจากคนอื่นเช่นจาก Facebook จาก Google เนี่ยเริ่มจะเข้าถึงยากและคุณภาพการเก็บข้อมูลมันไม่ค่อยมีคุณภาพมากนะัก ดังนั้นการเก็บข้อมูลโดยอีเมลและนํากลับมาใช้ด้านการตลาดเนี่ยก็อาจจะช่วยทําให้คุณเนี่ยสามารถจะทำการตลาดได้ดีขึ้นเครื่องมือที่ช่วยคุณด้านอีเมลมาร์เก็ตติ้งก็เช่นเมลชิมหรือ Constant Contact เป็นต้นครับส่วนทางด้านเว็บไซต์ Analytics ซอฟต์แวร์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าวิเคราะห์ทราฟิกที่เข้ามาในเว็บไซต์ของคุณตัวอย่างซอฟต์แวร์ที่นิยมใช้ก็คือ Google Analytics แล้วก็ Hotja r ก็เป็นตัวที่น่าสนใจนะครับซอฟต์แวร์อีกตัวหนึ่งที่สำคัญครับ Customer Relationship Management หรือตัวย่อ CRM CRM น่าจะเป็นตัวที่หลายๆคนรู้จักและคุ้นเคยกันนะครับเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลของลูกค้าเพื่อเป็นพื้นฐาน ต่อยอดในการทําการตลาดกิจกรรมการตลาดอื่นๆนะครับถ้าเราสามารถเชื่อม CRM เนี่ยเข้าไปใน Stack Market ของเราได้การเก็บข้อมูลของลูกค้าที่มาจากหลายช่องทางเช่นทางเว็บไซต์ทางอีเมลก็สามารถทําได้ง่ายมากขึ้นแบบอัตโนมัติลดงาน Data e n t r y ได้ด้วยนะครับตัวอย่างซอฟต์แวร์ที่นิยมใช้กันก็อย่างเช่น HubSpot Salesforce Soho CRM เป็นต้นครับ ส่วนซอฟต์แวร์ด้าน business communication ซอฟต์แวร์ในหมวดนี้จะเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการสื่อสารภายในองค์กรภายในทีมของคุณหรือสื่อสารกับลูกค้าของคุณเช่นประชุมออนไลน์เป็นต้นนะครับซอฟต์แวร์ที่นิยมใช้อย่างเช่น Slack Microsoft Teams Google Workspace หรือ Zoom นั่นเองครับ เพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ s i n e s s Communication วิธีที่บริษัทของผม SME จำใช้นะครับเราเลือกใช้ Slack ในการสื่อสารคนในองค์กรคนในทีมนะครับและนำเอาซอฟต์แวร์ตัวอื่นๆมาเชื่อมต่อกับ Slack ครับทำให้ Slack เนี่ยเป็นช่องทางการสื่อสารหลักขององค์กรตัวอย่างเช่นนะครับเวลาเรามีนัดประชุมกันเนี่ยเราจะนัดทำนัดผ่าน Google Calendar แต่เราจะให้ Google Calendar เนี่ยเชื่อมข้อมูลมาที่ Slack เลยเพื่อให้เราสามารถที่จะอัปเดตการประชุมได้ทันทีหรือเมื่อมีข้อความจากหน้า Facebook Fanpage ของ SME จ p เนี่ยเราก็จะให้เขาให้ Facebook เนี่ยส่งข้อมูลเข้ามาที่ Slack เลยทำให้คนที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการตอบข้อความใน Facebook เนี่ยจะเข้าไปใน Facebook ตอบได้ทันทีเลยครับ ขอบคุณครับที่ชมว,วิดีโอของผมหวังว่าวิดีโอวันนี้จะเป็นข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ m r t e c h เพื่อคุณสามารถจะ้นำไปปรับใช้กับธุรกิจของคุณได้นะครับคุณสามารถจะเข้าไปดูรีวิวซอฟต์แวร์ต่างๆได้ในเว็บไซต์ที่ชื่อว่า g2.com นะครับเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลซอฟต์แวร์ต่างๆที่น่าสนใจจัดเป็นหมวดหมู่เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นเพื่อคุณจะได้ช่วยคุณเนี่ยค้นหาซอฟต์แวร์ที่น่าจะใช้สำหรับธุรกิจของคุณถ้าคุณสนใจเรื่องต่างๆเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์คุณสามารถกดปุ่ม subscribe หรือปุ่มติดตามด้านล่างของวิดีโอ YouTube ตัวนี้นะครับหรือคุณเข้าไปใน Facebook Fan Page ของ SME j u m แล้วกดไลค์ได้เลยครับ ผมจะส่งวิดีโอแบบนี้มาให้คุณดูทุกๆอาทิตย์ครับผมอน,นันต์สมสศร์ SME Jump Co Th แล้วพบกันใหม่ครับ